งูหางกระดิ่ง vs งูเขียวหางไหม้ใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้งูหางกระดิ่งเป็นงูพิษที่มีผลต่อระบบเลือดมันได้รับการตั้งชื่อตามเสียงสั่นที่ปลายหางของพวกมันซึ่งจะส่งเสียงเป็นการเตือนสัตว์ตัวอื่นไม่ให้เข้ามาใกล้ปัจจุบันนะคะมีงูหางกระดิ่งมากกว่า30สายพันธุ์โดยมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาและแม้ว่าสปีชีส์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์ดีแต่งูหางกระดิ่งนั้นก็ถูกพิจารณาว่าถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากปัจจัยต่างๆยกตัวอย่างเช่นการรุกล้ำและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันงูเขียวหางไหม้เป็นงูพิษชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงงูแมวเซาซึ่งพิษของมันเนี่ยก็มีผลต่อระบบเลือดเช่นเดียวกับงูหางกระดิ่งโดยพวกมันนะคะเป็นงูที่มีความรุนแรงของพิษน้อยที่สุดในบรรดางูพิษที่พบในประเทศไทยหากมนุษย์ถูกกัดเนี่ยก็จะมีถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากจะมีโรคหรืออาการอื่นแทรกแซงพวกมันมีลักษณะอย่างไรโดยทั่วไปแล้วงูหางกระดิ่งจะมีความยาวระหว่าง 0.5 ถึง 2.5 เมตรโดยมันจะมีลักษณะเด่นก็คือเกล็ดที่ปลายหางจะมีสารประกอบคราตินซึ่งเป็นอวัยวะที่สามารถทำให้เกิดเสียงได้ด้วยเสียงนั้นนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนทีๆของปล้องเกล็ดเป็นข้อที่หางซึ่งปล้องเกล็ดนี้ก็พัฒนามาจากเกล็ดหางส่วนปลายนั่นเองทุกครั้งที่มีการลอกคราบปล้องเกล็ดนี้ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้น1ปล้องต่อการลอกคราบ1ครั้งซึ่งการลอกคราบนั้นก็อาจเกิดขึ้นหลายครั้งใน1ปีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่ได้รับและอัตราการเจริญเติบโตด้วยสำหรับลูกงูที่เกิดใหม่นั้นจะมีปล้องเกล็ดที่หาง1ปล้องซึ่งยังไม่สามารถสั่นให้เกิดเสียงได้แต่เมื่อผ่านการลอกคราบครั้งแรกไปก็จะสามารถสั่นให้เกิดเสียงได้การสั่นทำให้เกิดเสียงนั้นก็เพื่อเป็นการข่มขู่เมื่อพบศัตรูเข้ามาใกล้นั่นเองงูหางกระดิ่งส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาลหรือสีเทาแต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่สามารถมีสีสดใสอย่างเช่นสีชมพูหรือสีแดงโดยพวกมันนะคะถูกจัดเป็นงูพิษที่มีพิษร้ายแรงมากสามารถทำให้สัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือมนุษย์ถึงแก่ความตายได้โดยทั่วไปงูเขียวหางไหม้จะมีความยาวประมาณ 1.6 เมตรมีรูปร่างโดยรวมก็คือจะมีหัวยาวมนขนาดใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีลำคอขนาดเล็กลำตัวอ้วนสั้นส่วนลำตัวนั้นจะมีสีเขียวอมเหลืองสดบางตัวนะคะก็จะเป็นสีเขียวอมน้ำเงินส่วนหางนั้นจะมีสีแดงสดบางตัวก็จะมีหางสีแดงครามเกือบเป็นสีน้ำตาลซึ่งก็เป็นที่มาของชื่องูเขียวหางไหม้นั่นเองพวกมันนะคะจัดเป็นงูพิษอ่อนผิดไปจากงูสกุลหรือชนิดอื่นที่อยู่ในวงเดียวกันโดยผู้ที่ถูกกัดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทันทีที่ถูกกัดแล้วค่อยๆหายใน 5-6 ชั่วโมงบริเวณที่ถูกกัดจะบวมขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 3-4 วันแรกจากนั้นจะค่อยๆยุบบวมลงในเวลา 5-7 วันพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนหลายคนเข้าใจผิดว่างูหางกระดิ่งนั้นสามารถพบได้ในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วพวกมันอาศัยอยู่ในอเมริกาตั้งแต่แคนาดาไปจนถึงอาร์เจนตินาในสหรัฐอเมริกานั้นพบได้ทั่วทางตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่อาศัยของพวกมันจะมีความหลากหลายเนื่องจากพวกมันสามารถอาศัยอยู่ในที่ราบทะเลทรายและแหล่งที่อยู่อาศัยบนภูเขาบ่อยครั้งที่งูหางกระดิ่งนั้นจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นหินเนื่องจากหินช่วยให้พวกมันหาที่กำบังและสามารถหาอาหารได้นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของพวกมันงูเขียวหางไหม้พบได้เฉพาะในเกาะบอร์เนียวภาคใต้ของประเทศไทยและคาบสมุทรมาเลเซียในประเทศไทยนั้นพบงูเขียวหางไหม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองงูเขียวหางไหม้ลายเสือโดยมีชนิดที่ค้นพบใหม่นั่นก็คืองูเขียวหางไหม้ภูเก็ตซึ่งพบในป่าดิบชื้นในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองงูเหล่านี้นะคะอาศัยอยู่ในป่าฝนเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ที่ราบลุ่มไปจนถึงที่ราบสูงและสามารถพบได้ในป่าชายเลนหนองน้ำและพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนรวมไปถึงมักพบในพืชพันธุ์เตี้ยด้วยพวกมันกินอะไรเป็นอาหารงูหางกระดิ่งเป็นสัตว์กินเนื้อพวกมันกินเหยื่อขนาดเล็กหลากหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นหนูสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กรวมไปถึงนกสายพันธุ์ที่เล็กกว่าด้วยงูหางกระดิ่งนะคะเป็นนักล่าซุ่มโจมตีพวกมันจะนอนรอเหยื่อจากนั้นจะโจมตีอย่างรวดเร็วด้วยเขี้ยวพิษของพวกมันเพื่อทำให้เหยื่อนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้และเมื่อเหยื่อตายมันก็จะกลืนลงไปทั้งตัวงูเขียวหางไหม้
เป็นสัตว์กินเนื้อเช่นกันโดยมันจะกินนกจิ้งจกตุ๊กแกสัตว์ฟันแท้รวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำต่างๆด้วยมันใช้วิธีการล่าเหยื่อเหมือนกับงูทั่วไปนั่นก็คือการซุ่มรอเหยื่อจากนั้นก็จะฉกกัดและปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรงูหางกระดิ่งมันจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยใช้การตรวจจับคลื่นความร้อนจากรังสีอินฟราเรดจากตัวเหยื่อด้วยอวัยวะที่รับคลื่นร้อนที่เป็นแอ่งระหว่างช่องเปิดจมูกกับตาพวกมันนะคะเป็นงูพิษร้ายแรงสำหรับภูมิภาคอื่นที่ไม่มีงูหางกระดิ่งแต่ก็มีงูบางชนิดในวงเดียวกันนี้ที่เกล็ดต้านลำตัวนั้นสามารถเสียสีทำให้เกิดเสียงได้ยกตัวอย่างงูพิษเกล็ดเลื่อยที่พบในประเทศอินเดียนั่นเองงูเขียวหางไหมเป็นงูที่ไม่ปราดเปรียวนักมันเลยช้าๆและไม่รวดเร็วแต่มันมีนิสัยดุและฉกกัดเมื่อเข้ามาใกล้มันชอบอาศัยตามซอกชายคากองไม้กระถางต้นไม้และก่อหญ้าโดยงูเหล่านี้นะคะจะออกหากินในเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้หรือตามพื้นดินที่มีหญ้ารกๆในขณะที่เกาะนอนบนต้นไม้มันจะใช้ลำตัวและหางรัดพันกิ่งไม้ไว้โดยปกติแล้วจะเป็นงูที่ออกลูกเป็นตัวโดยออกลูกครั้งละประมาณ 8-12 ตัวแต่ก็มีบางชนิดที่จะออกลูกเป็นไข่ต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหากันว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างงูหางกระดิ่งกับงูเขียวหางไหมในหลายๆคลิปที่เราได้บอกไปว่าการต่อสู้ระหว่างสัตว์กับสัตว์เรื่องของขนาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ในกรณีนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างงูพิษดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องพิษนั่นเองในสถานการณ์ปกติหากพวกมันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันพวกมันคงหลีกเลี่ยงการที่จะสู้กันอย่างแน่นอนแต่หากเรานำพวกมันทั้งสองมาต่อสู้กันในช่วงที่มันอาหารขาดแคลนแน่นอนพวกมันจะต่อสู้โดยไม่ลังเลทั้งคู่นะคะเป็นงูพิษที่ไม่ต้านทานต่อพิษดังนั้นถ้าถูกคู่ต่อสู้กัดพวกมันจะตายอย่างแน่นอนจริงอยู่ที่งูเขียวหางไหม้เป็นงูพิษอ่อนสำหรับมนุษย์แต่หากเป็นงูด้วยกันพิษของมันมีผลอย่างแน่นอนส่วนงูหางกระดิ่งนั้นเป็นงูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพิษที่รุนแรงพวกมันตัวใดตัวหนึ่งหากถูกกัดก็อาจจะตายได้ดังนั้นก็น่าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และจังหวะในการต่อสู้ของงูแต่ละตัวด้วยหากสามารถกัดคู่ต่อสู้ได้และไม่ถูกกัดตอบงูตัวนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะทันทีและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ